สวัสดีครับวันนี้ผมมีควิกทิปมาแนะนำนะครับสำหรับการ edit file lock นะครับใน iPad Pro หรือ iPad ทั่วไปหรือใน iPhone นะครับด้วยโปรแกรม Luma Fusion นะครับตอนนี้ผมก็จะมีคลิปอยู่ในไทม์ไลน์ของผมนะครับวิธีเข้าไปอัพก็คือเราต้องอัพโหลดตัวไฟล์นะครับไฟล์หลักเข้าไปอยู่ใน Dropbox หรือใน Cloud Adobe อะไรสักอย่างก็ได้นะครับแบบว่าไปฝากไฟล์ไว้แล้วมาที่ไทม์ไลน์นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่ตรงรูปดอกจันเนี่ยครับแล้วก็มาตรงเครื่องหมายลูกศรตรงนี้ครับให้ไปที่ที่เราเซฟไฟล์ไว้แล้วก็เข้าไปโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้นะครับผมก็จะมีตัวไม่ใช่เข้าไปใหม่ไปที่เราเซฟไฟล์ไว้นะครับตรงนี้กดดาวน์โหลดนี่ครับตัวหลักก็จะมาแล้วก็จะปรับได้แล้วเราก็มาสามารถปรับแต่งต่างๆได้นะครับตรงนี้พวก contrast saturation พวก highlight shadow นะครับข้างล่างผมจะได้ไฟล์ที่ color grade เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิป